พวกโบมีการรักษามุมข้อมือมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ดีดในช่วงตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับท่านนักกอล์ฟก็พยายามนะครับไปลอกเลียนแบบหรือทำตามนี้นะครับโดยการบังคับอย่างนี้นะครับล็อกอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับท่าของท่านอาจจะเหมือนพวกโปรก็จริงนะครับแต่ความเร็วหรือว่าสปีดจะได้ไม่เท่ากันพอกล้ามเนื้อนะครับมีการล็อกและเก่งไว้ตลอดสวิงนะครับตรงนี้นะครับอยากให้นึกถึงการตีแบดมินตันนะครับสมมุติท่านจะสร้างความเร็วที่หัวไม้เพื่อตบลูกนะครับท่านจะต้องไม่เก่งข้อมือถูกไหมครับถ้าท่านเก่งแล้วล็อกอย่างนี้นะครับมันไม่เกิดความกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับอย่างนี้ในลักษณะนี้แล้วความรู้สึกให้อยู่ที่ปลายไม้นะครับโมเมนตัมของไม้ขยับทางซ้ายขวาซ้ายนะครับเริ่มเหวี่ยงอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นว่าเหวี่ยงขวานะครับจะมีแรงเฉื่อยข้างบนนะครับอย่างนี้นะครับบวกกับแรงเหวี่ยงซ้ายขวาเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาบวกกับขยับแล้วเหวี่ยงตัวก่อนนะครับท่านจะเห็นได้ว่าถ้าผมปล่อยให้โมเมนตัมไม้เคลื่อนที่ไปตามธรรมชาติมีแรงเฉื่อยบวกกับการเหวี่ยงตัวกลับก่อนดีๆนะครับขยับสะโพกก่อนดีๆไม้นะครับจะมีการโหลดเข้ามาตรงนี้หรือว่าคอกเข้ามาเองนะครับไม้อย่างนี้ดูอีกครั้งนะครับเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาขยับเหวี่ยงตัวอย่างนี้นะครับไม้ของท่านจะปล่อยและรีลีสเองตามธรรมชาตินะครับก็คือแลกลงมาเองแล้วก็ดีดออกไปเองดังนั้นนะครับข้อมือต้องรีแลกซ์นะครับปล่อยให้โมเมนตัมไม้เดินทางได้แล้วเหวี่ยงลำตัวก่อนตอนนี้นะครับฝึกโดยการเหวี่ยงไม้ไปข้างหน้าเหวี่ยงไม้ขวาซ้ายขวาปล่อยให้ไม้เฉื่อยนะครับปล่อยให้ไม้เฉื่อยแล้วเหวี่ยงตัวกลับก่อนอย่างนี้นะครับกับของสวิงแต่ผมอยากให้ใช้แรงไปกำหนดตัวเชฟของสวิงแทนนะครับก็คือแรงตัวนี้แหละครับจะไปกำหนดเชฟของสวิงของท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปบังคับแต่อย่างไร